กราบนมัสการพระเถระอนุเถระปริญญาตแสดงธรรมนำปฏิบัติกรรมฐานนี้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เราจะน้อมไปในการที่จะปฏิบัติธรรมะซึ่งเรียกว่ากรรมฐานนะก็ขอให้โยมตั้งจิตตั้งใจในการที่จะฟังแล้วก็น้อมจิตไปตามสำหรับกรรมฐานกรรมฐานหมายถึงการงานที่กุลบุตรในพุทธศาสนาผู้มีศรัทธาเนี่ยจะต้องบำเพ็ญต้องกระทำกรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำนะแต่เป็นการกระทำของกุลบุตรผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นงานที่จะต้องทำฐานะก็หมายถึงเหตุเป็นเหตุที่จะทำให้ถึงสุคติและนิพพานเพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่จะต้องบำเพ็ญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่หวังที่จะถึงเป้าหมายในพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ขอไปสู่สุคติก่อนเพราะว่าคนที่จะบำเพ็ญกรรมฐานนั้นบำเพ็ญด้วยกุศลจะต้องมีทั้งศรัทธาและปัญญาด้วยนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะจะมีสองส่วนคือมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาถ้าเราไม่มีพื้นความรู้อย่างดีเวลาที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปนี่ก็อาจจะมีผลที่ทำให้เราสะกิดใจอย่างหนึ่งก็คือว่าปฏิบัติไปแล้วทำไมไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าปฏิบัติไปแล้วทำไมถึงมีแต่ความสงสัยอันนี้ให้รู้ว่าเราเริ่มต้นไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะเริ่มต้นถูกจริงๆแล้วในครั้งพุทธกาลนั้นเวลาที่คนไปขอกรรมฐานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะให้กรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นจะต้องเข้าใจดีแล้วจึงจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกต้องก็คือต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนกรรมฐานเป็นอย่างไรวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มอบรมแล้วก็ต้องสลับกันด้วยการไหนควรเจริญสมถะการใดควรเจริญวิปัสสนาอันนี้จะต้องมีการละนะก็ว่าให้รู้ว่าสังขารธรรมซึ่งก็คือจิตเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งการที่เราจะจัดสรรให้จิตนั้นสงบระงับจากกิเลสหรือว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแปลงต้องยกต้องข่มวิธีการนี้พุทธเจ้าให้มาหมดแล้วอันก็ขอให้เราเริ่มต้นมาก็จะเริ่มแนะนำจากการเจริญสมถะกรรมฐานก่อนแล้วก็จะใหเริ่มน้อมไปในการที่จะเข้าใจภาวะธรรมที่เป็นวิปัสสนานะจะคุกเข้ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่กล่าวถึงเรื่องมรรคมีองค์8หรือว่าเรื่องของสติปัฏฐาน4เรื่องของสมถวิปัสสนาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะเน้นให้มากขึ้นแต่ในระหว่างนี้ก็จะให้เริ่มต้นจากกรรมฐาน4อย่างที่เราควรจะต้องเจริญได้ทุกอย่างเลยนะก็คือสัพพัทธกสมถฐานเป็นกรรมฐานที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงเราควรจะต้องสามารถเอาไว้ผัดเปลี่ยนกันพุทธานุสติเอาไว้อบรมศรัทธาอบรมปีติเวลาที่จิตหดหู่จิตท้อแท้ท้อถอยคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อไหร่ก็จะทำให้มีปีติเกิดได้มีศรัทธาตั้งมั่นขึ้นนะดังนั้นควรอ่านชาดกอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ที่เราตรึกน้อมไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตเราก็จะมีกำลังมีปีติอาศัยการน้อมก็คือโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเพราะนั้นพุทธานุสตินี้เราต้องเจริญให้เป็นประจำอันสองก็คือเมตตาเราอยู่กันกับบุคคลสัตว์ทั้งหลายเราอยู่ในโลกทุกวันนี้อยู่กับผู้คนไม่มีเมตตาไม่ได้ถ้าไม่มีเมตตาเราก็จะรู้สึกตัวนะว่าเราจะหงุดหงิดเราจะไม่พอใจคนนั้นคนนี้ท่านต้องมีเมตตาอันสองนะอันสามก็คือมรณสติเราเนี่ยไม่คิดถึงความตายถ้าไม่คิดถึงความตายจะทำให้เราประมาทเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยก็ตายก่อนซะแล้วเพราะว่าไม่ระลึกถึงความตายบ่อยๆเนืองๆการระลึกถึงความตายบ่อยๆเนืองๆจะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ประมาทนะอันสุดท้ายก็คืออสุภะอสุภะหรือว่ากายกตาสติก็ได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รักของเรามากเลยทีเดียวเราพยายามที่จะแต่งพยายามที่จะทำความสะอาดให้มันทุกวันเลยแต่มันก็ไม่ยอมสะอาดสักทีหนึ่งแต่ถึงแม้มันไม่สะอาดอย่างไรเราก็ยังรักทนุถนอมอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องทิ้งมันไปนะถึงเราไม่อยากจะทิ้งเราก็จะต้องทิ้งแน่นอนแต่ว่าทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่านี้แล้วก็ไปแสวงหาร่างกายใหม่
ตามอำนาจของกรรมแต่พระพุทธเจ้าจะสอนให้ทิ้งแล้วไม่ต้องเอาร่างกายอะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการพิจารณาให้เห็นโทษของร่างกายว่ามันปฏิกูลอย่างไรและมันมีโทษอย่างไรจึงจะทำให้เราสามารถที่จะทิ้งโดยไม่มีความยึดถือในร่างกายใหม่รวมทั้งจิตใจด้วยนะนั้นกรรมฐาน4ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องบำเพ็ญพุทธานุสติเมตตามรณสติแล้วก็อสุภะนะซึ่งเราสามารถเจริญวิปัสสนาควบได้เลยนะถ้าจิตสงบเพียงพอจากอกุศลธรรมก็คือนิวรณ์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้เลยท่านแสดงเอาไว้หลายหลากมากวิธีการเจริญวิปัสสนานะซึ่งเราก็จะได้เรียนการตามสมควรอารมณ์ของวิปัสสนาธรรมะ201หรือว่าที่เราเคยได้ยินว่าวิปัสสนาภูมิ6อย่างเลยนะเอาเริ่มต้นในวันนี้จะแนะให้น้อมพิจารณาถึงพระพุทธคุณซึ่งเราเองเนี่ยเราก็สวดอิติปิโสกันบ่อยมากเลยอาจจะเรียกว่าบางคนทำวัดเช้าเย็นก็สวดทุกวันนั่นแหละแต่ว่าการที่เราจะมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีปีติเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเราควรจะต้องมีการน้อมอย่างไรจะน้อมยังไงมันถึงเกิดปีติเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถอบรมอินทรีย์5เพราะว่าพุทธานุสตินี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรือว่าอนุสติทั้ง6นั้นเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเหตุที่ทำให้ถึงความบริสุทธิ์ก็คือพระนิพพานได้งั้นอย่าเข้าใจผิดว่าเจริญสมถะแล้วไม่ถึงพระนิพพานความจริงแล้วสมถะเป็นส่วนหนึ่งของมรรคมีองค์8ต้องประกอบกันคนเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าไม่ได้ความสงบของจิตก็ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสมถะกับวิปัสสนานั้นต้องไปคู่กันนะต้องไปคละเคล้าจนกระทั่งไปเป็นธรรมะที่เกิดคู่กันเลยในอริยมรรคองค์8เขาเรียกว่ายุคละนัตถธรรมนะเป็นธรรมะคู่แอกเลยนะนั้นก็ต้องอบรมต้องเจริญสลับผัดเปลี่ยนกันไปอ้าวเดี๋ยววันนี้เราสมาทาน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 กันนะตั้งใจมาจะนำให้โยมน้อมจิตน้อมใจไปนะขอโอกาสนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระรัตนตรัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยนี้และในแสงโกฏจักรวาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าขอตั้งใจปฏิบัติบูชาขอให้จิตของข้าพเจ้าโน้มน้อมโอนเอ็นไปในอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายออกจากกามคุณ5เพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนาเพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานด้วยเถิดเราตั้งใจในการที่จะปฏิบัติบูชาแล้วนะก็ให้มีสัจจะให้นั่งหลับตาแล้วก็ฟังคำบรรยายไปด้วยโดยที่ให้น้อมจิตไปตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากการบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการน้อมถึงคุณของพระองค์โดยที่อาตมาจะนำไปก่อนแต่ว่าถ้าอาตมาหยุดแล้วหยุดคำบรรยายแล้วให้โยมน้อมตรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้หรือว่าถ้าไม่ได้ให้ตรวจอิติปิโสแล้วก็พยายามน้อมถึงคุณของพระเจ้าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาจารณะอรหังเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสบทเหล่านี้เราควรที่จะจำได้แล้วก็รู้คุณของพระองค์ถ้าเรารู้ความหมายในบทเหล่านี้แล้วก็เริ่มมาน้อมโดยอาศัยการตรึกหรือว่าโยนิโสมนสิการจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดศรัทธาปีติทำให้เกิดวิริยะให้เกิดสติสมาธิและปัญญาได้นั้นก็ขอโยมตั้งจิตในการที่จะทำสมาธิเพื่อบูชาพระเจ้าโดยเริ่มต้นก็ให้ตั้งจิตว่าเราจะคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะน้อมจิตไปในการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พื่ออบรมอินทรีย์ห้าโดยปกติแล้วการทำสมาธิควรนั่งขัดสมาธิแต่ว่าในที่นี้ก็เป็นสถานที่ควรกับการฟังธรรมนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเป็นอิริบทถ้าจะทำสมาธิเนี่ยนะอิริบทที่เหมาะสมเนี่ยก็คือนั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าเนี่ยนะสำหรับพุทธานุสตินี้เป็นข้อยกเว้นเป็นกรรมฐานที่จะใช้ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นนะพุทธานุสติขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราว่าเรามุ่งในการเจริญอะไรในการเจริญพุทธานุสติครั้งนี้ว่าเราต้องการให้มีสมาธิหรือว่าต้องการให้มีปีติหรือว่าต้องการให้มีปัญญาเราสามารถยังน้อมไปได้เหมือนกันแต่ถ้ากรรมฐานกองอื่นเช่นอนาปานสติอันนี้ต้องนั่งแน่นอนเพราะนั้นก็พุทธานุสตินี้เป็นกรรมฐานที่ควรแก่การที่จะอบรมศรัทธาปีติโดยตรงแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้วเราสามารถยังน้อมไปได้ทำให้เกิดสติและปัญญายิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านก็แสดงอนิสงส์ของพุทธานุสติไว้ให้เรารู้ไว้ก่อนก็ได้ว่าอนิสงส์ของพุทธานุสตินั้นข้อแรกก็คือจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความเคารพนอบน้อมในพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลายเพราะว่ามีโอตตัปปะมีความเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ในใจของเรานะถ้าเรามีการน้อมนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะสถิตอยู่ในจิตของเราเวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นก็จะทำให้เรามีการระลึกได้ทำให้เรามีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพิ่มขึ้นไอ้สมข้อที่สองก็คือถ้าเราหมั่นระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆจะทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มมีสติเพิ่มขึ้นปัญญาความไพบูลย์ของปัญญาพร้อมทั้งบุญกุศลก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเลยนะขณะที่เราระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้รู้ว่าไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอันยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลแค่น้อมระลึกถึงคุณของผู้มีคุณจริงๆบุคคลผู้ที่น้อมไปเมื่อมีผู้ที่รองรับซึ่งมีคุณจริงๆนะเหมือนกันกับการให้ทานให้ทานกับผู้มีคุณสูงย่อมได้อานิสงส์มากให้ทานกับคนที่มีคุณธรรมต่ำก็มีอานิสงส์น้อยการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณอย่างสูงสุดก็ย่อมเป็นปัจจัยที่ทำให้มีบุญที่มีความไพบูลย์นั่นหมายถึงทั้งอานิสงส์และอุปนิสัยที่จะเกิดขึ้นจากการที่จะมีกุศลพอกพูนเพิ่มพูนยิ่งขึ้นข้อที่สามการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆก็จะทำให้เกิดปีติและปราโมทย์ซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องการเพราะว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้ได้นี่สำหรับผู้ที่เข้าใจในทางเจริญวิปัสสนาแล้วนะปีตินั้นเป็นส่วนที่สำคัญจะเป็นตัวที่กระตุ้นที่จะทำให้มีการน้อมไปสู่สภาวะธรรมได้ง่ายนะฉะนั้นท่านก็จะเกิดปีติปิติก็จะต้องมีระดับของปิติด้วยถ้าปิติมากจนทั้งไม่สามารถน้อมระลึกถึงสภาวะธรรมได้ก็ต้องข่มปิติอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆก็จะทำให้อดทนต่อความกลัวและความตกใจก็พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราทำไมเราจะต้องกลัวด้วยจะต้องกลัวอะไรในเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าก็จะทำให้มีความอดทนทำให้มีความไม่กลัวภัยโดยประการต่างๆข้อที่ห้าจะทำให้เราอดกลั้นต่อความทุกข์โดยประการต่างๆได้โดยเฉพาะถ้าเรารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นชาติที่พระองค์เป็นขันติวาทีเป็นขันติวาทีดาบสถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกตัดแขนตัดขาพระองค์นั้นอดกลั้นอดทนมีขันติแค่เรานั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมีความเจ็บปวดขึ้นเล็กน้อยทำไมเราจะอดทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเจ็บปวดเหล่านี้ซึ่งเกิดเป็นไปกับความอดทนนะก็ขอน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้าจะทำให้เรามีความอดทนให้รู้ว่าถ้าเรามีความอดทนตั้งใจในการอดทนครั้งแรกจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้เรามีความอดทนในครั้งต่อไปได้มากขึ้นฉะนั้นในที่สุดความอดทนเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ความทุกข์ที่เคยเจ็บปวดนั้นก็ค่อยจางก็คือร่างกายของเราจะยอมรับได้เพราะว่าจิตใจของเราก็เข้มแข็งมากขึ้นด้วย
ต่อไปก็มีความรู้สึกเสมือนว่าได้อยู่กับพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆนะก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแม้สรีระของเธออันพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ย่อมเป็นร่างกายควรแก่การบูชาดุจเรือนพระเจดีย์เพราะฉะนั้นคนไหนที่ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆก็เท่ากับว่ามีคุณพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในใจบุคคลนั้นก็เหมือนกับเป็นเจดีย์ที่เคลื่อนที่ได้เพราะนั้นก็ควรแก่การที่จะบูชาบุคคลนั้นด้วยนะใครที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆแล้วก็ถ้าใครมีอัธยาศัยใหญ่จริงๆพอคิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นใจก็จะน้อมไปในความเป็นพุทธภูมิก็ยังได้สำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่จริงๆนะแล้วก็ถ้าไม่บรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ทำให้เกิดในสุคติคนที่ระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าแล้วเกิดในสุคติมีมากมายเลยในวิมานวัตถุแค่มองแค่เหลือบตามองพุทธเจ้าด้วยศรัทธาจิตเช่นมัทธาคุณทรีก็ไปเกิดในสุคติภูมิแล้วก็เป็นปัจจัยทำให้ภายหลังได้ฟังธรรมะแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงควรจะเริ่มฝึกฝนจากเริ่มต้นสาธยายพุทธานุสตินะอิติปิโสภควา10รอบ50รอบ100รอบแล้วก็พยายามที่จะแปลให้ได้แปลให้ออกแล้วก็มาน้อมตรึกแต่ละคำแต่ละคำว่าอรหังนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเช่นคำว่าอรหังมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ไกลจากสัพพกิเลสแต่ละคนก็คงจะทราบดีว่ากิเลสนั้นมีแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งบางครั้งเราก็ไม่พอใจเลยที่จะทำให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะความขุ่นเคืองความขัดแค้นความไม่พอใจแต่สิ่งเหล่านี้มีจริงได้ปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นมันทำให้เกิดความทุกข์เวลาที่มีโลภะได้สิ่งนั้นมาก็เหมือนกับมีความสุขแต่พอเสียสิ่งนั้นไปก็ทำให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกิเลสเหลือหลออยู่ในใจเลยพระองค์ทรงบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่ควรแก่การที่จะน้อมระลึกถึงคุณเนืองๆเพื่ออะไรเพื่อใจเราจะได้น้อมไปเป็นอย่างนั้นบ้างการไม่มีกิเลสนั้นเป็นสุขแม้เพียงชั่วขณะก็เป็นสุขชั่วขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นขณะที่ไม่มีกิเลสเกิดนะก็จะทำให้มีความสุขระหว่างที่ทำสมาธิก็จะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับสติสัมปชัญญะนะเพราะว่าถ้าขาดสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านบ้างหรือว่าสีน้ำมิทะครอบงำบ้างอิริยาบถที่เหมาะสมกับการทำสมาธิคืออิริยาบถที่นั่งแต่ว่าก็จะต้องดูอัธยาศัยด้วยเพราะว่าบางคนถ้านั่งแล้วก็สีน้ำมิทะครอบงำง่ายท่านก็ให้เดินหรือว่าให้ยืนนั้นเราจะต้องมีการสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วถูกสีน้ำมิทะครอบงำเราจะต้องตื่นตัวเราก็อาจจะเจริญถ้าเป็นพุทธานุสติเนี่ยนะก็คือลืมตาเจริญก็ไม่ผิดเพราะว่าอยู่ที่การน้อมระลึกตรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสติสัมปชัญญะนั้นเราจะต้องรู้จักตัวสติและตัวสัมปชัญญะเป็นการที่ไม่หลงลืมในการที่จะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการที่รู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรบ้างนั้นการที่ไม่หลงลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าออกแล้วก็รู้ด้วยว่าอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้คือสติและสัมปชัญญะนะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เราตื่นทำให้ไม่ง่วงถ้ามีสติสัมปชัญญะจะไม่ง่วงสติชาคโรเป็นธรรมะเครื่องตื่นนะมันก็ให้เราเนี่ยมีความตื่นตัวการทำสมาธินี่การนั่งก็ดีการนอนก็ดีสำหรับบางคนก็ง่ายต่อการที่จะมีสีนามิทะมีโกสัจฉะครอบงำเพราะนั้นก็ต้องดูถ้าเราจะเจริญสมถะแล้วก็นั่งเมื่อไหร่ก็สีน้ำมิทะครอบงำเมื่อนั้นให้เรายืนหรือว่าให้เราเดินหรือว่าให้ลืมตาเจริญสมถะก็ได้นะแต่วิปัสสนานั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่กำจัดข้าศึกก็คือกิเลสทั้งหลายได้แล้วของเรานี่บางครั้งเราก็กำจัดมันได้นะเช่นบางครั้งก็ไม่โกรธเราเห็นโทษความโกรธโดยเฉพาะมาเรียนธรรมะแล้วก็
็รู้จักเรื่องของเมตตาฉะนั้นก็พยายามที่จะน้อมจิตไปในการที่จะมีเมตตาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกำจัดกิเลสเหมือนกันแต่เป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองถ้าเราสามารถจะเข้าเมตตาฌานได้อันนั้นถึงจะมีกำลังมากขึ้นเป็นวิคัมภนะประหารเป็นการกำจัดโดยการข่มไว้แต่ว่าจะกำจัดความโกรธได้จริงๆต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีแต่ก็ต้องอาศัยการกำจัดโดยขณะแล้วก็โดยการข่มไว้อย่างนี้แหละโลภะบางครั้งเราก็ไม่อยากได้เราเห็นโทษของความโลภเราก็กำจัดมันจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ควรจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกามบ้างนะจะเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยทำสมาธิได้ง่ายที่ทำสมาธิไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ายังพอใจในกามมากยังติดข้องในกามมากฉะนั้นก็สาเหตุหนึ่งนะซึ่งเราก็ควรจะต้องพิจารณาถ้าเราปรารถนาในการเจริญสมถะจิตจะสงบได้ง่ายเมื่อเห็นโทษของกามเพราะว่ากามนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิโดยตรงนะกามฉันทานิวรณ์นั้นเป็นคู่อาฆาตของสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธิได้ดีก็คือต้องเห็นโทษของกามจิตก็จะออกจากกามแล้วก็น้อมไปในสมาธิพระพุทธเจ้านั้นกำจัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะน้อมไปในการที่จะกำจัดกิเลสตามพระพุทธองค์นะพระพุทธเจ้านั้นทรงหักซี่กรรมของสังสารวัฏได้นี่เป็นความหมายของคำว่าอรหันต์ทั้งนั้นเลยเป็นผู้ที่กำจัดซี่กรรมซี่กรรมนั้นก็ได้แก่ตัวกรรมที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิบากนั่นเองกรรมเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสคืออวิชชาแล้วก็ตัณหาเพราะฉะนั้นอวิชชาและตัณหานั้นก็เปรียบเหมือนกับดุมของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดส่วนอภิสังขารก็คือตัวกรรมเนี่ยหมายถึงซี่กรรมของล้อแห่งสังสารจักรชรามรณะก็จะเป็นกงเป็นขอบล้อภายนอกอาสวะสมุทัยก็เป็นเคราของล้อแห่งสังสารนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงใช้ขวานทรสุเนี่ยนะก็คือยานที่สามารถจะทำความสิ้นกรรมญาณของพระองค์ก็คือวิปัสสนาญาณและก็มรรคญาณนั่นเองสามารถที่จะรู้ความเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะละอวิชชาและตัณหาได้จึงทำให้กรรมนั้นถูกทำลายจึงไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีวงล้ออันอุบาทอันเป็นปัจจัยในการเวียนว่ายไปสู่ภพสามนะก็คือกามโลกรูปโลกแล้วก็อรูปโลกเราเองถ้าเรารักพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นผู้ที่น้อมใจในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีส่วนในการที่จะออกจากวัฏจักรนี้ได้เหมือนกันโดยการทำลายกรรมการที่จะทำลายกรรมก็คือจะต้องไปทำลายที่ตัวกิเลสการที่จะทำลายกิเลสได้ต้องไปกำหนดรู้ที่วิบากก็คือขันธ์ห้านั่นเองเพราะว่าขันธ์ห้านั้นเป็นอุปนิสัยเป็นอารมณปัจจัยของตัวกิเลสเพราะฉะนั้นก็จะมีขั้นตอนในการที่เราจะน้อมไปในการที่จะประพฤติตามพระองค์นะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ควรแก่ทักษิณาทานวัตถุทั้งหลายปัจจัยสี่ทั้งหลายเนี่ยนะคนที่รู้จักพระพุทธเจ้าคนที่รู้คุณพระเจ้าก็จะน้อมปัจจัยทั้งหลายดอกไม้เครื่องสักการะบูชาวัตถุอาหารทายธรรมต่างๆไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้ว่าถ้าปราบพื้นชมพูทวีปคือโลกนี้ให้เรียบเป็นหน้ากลองแล้วก็ให้พระโสดาบันนั่งให้เต็มเลยสิบแถวให้พระสกทาคามีนั่งให้เต็มชมพูทวีปนี้5แถวให้พระอนาคามีนั่งให้เต็มชมพูทวีปนี้2แถวครึ่งให้พระอรหันต์ทั้งหลายนั่งให้เต็มเลยอีก1แถวครึ่งแล้วก็ให้พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งให้เต็มชมพูทวีปคือโลกนี้1แถวการทำบุญกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นพระอริยะทั้งนั้นเลยยังไม่เทียบเท่ากับการทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงสูงสุดการที่เราได้น้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นจิตที่ประณีตมีผลอันสูงส่งจึงควรน้อมไปในการที่จะระลึกถึงคุณของผู้ที่มีคุณอย่างสูงสุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีค่ามากการที่เราสามารถน้อมไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้ว่าพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าถ้าศรัทธาของเราเนี่ยเสมอกันคือแม้พระพุทธเจ้าจะดำรงพระชนอยู่เราก็มีศรัทธาอย่างนี้แหละในการจะบูชาพระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วแต่เราก็ท
ทําให้มันมีศรัทธาเหมือนกับพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะบูชาด้วยเครื่องสักการะพยธรรมทั้งหลายย่อมมีผลเสมอกันนะแล้วก็เราควรที่จะน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตของเราเนี่ยให้มีความภักดีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราภักดีในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะภักดีในพระธรรมแล้วก็ในพระอริยสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีการทำบาปในที่ลับอีกแล้วอระหังก็มาจากคำว่าอระโหระโหหมายถึงที่ลับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความลับในการที่จะทำบาปบางครั้งของเราเองเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะทำบาปเป็นอกุศลถ้าไปทำในที่สาธารณชนเราก็ไม่สามารถจะทำได้แล้วอายแต่ถ้าเป็นที่รับเราก็ยังมีโอกาสที่จะมีอกุศลมีบาปทำเกิดขึ้นได้แต่พระพุทธเจ้าไม่มีบาปใดๆเลยทั้งในที่แจ้งและในที่รับเพราะว่าพระองค์ทรงละบาปเหล่านั้นแล้วที่โคนโพพฤกษ์เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วแต่ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้วก็ความกรุณาของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้สืบทอดได้เผยแผ่มาจนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะน้อมใจมีความรักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการใส่ใจด้วยการมนสิการถึงคุณของพระองค์บ่อยๆเนืองๆซึ่งจริงๆแล้วพระองค์นั้นไม่ต้องการในการสรรเสริญคุณพระองค์นะแต่ว่าการที่เราสรรเสริญคุณพระองค์เป็นการอบรมอินทรีย์ห้าของตัวเราเองให้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นให้เรามีวิริยะภาคเพียรในการที่จะขยันเห็นประโยชน์ของกุศลจิตที่คิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีสติที่จะจดจำคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ไม่หลงลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอะไรบ้างมีสมาธิตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นที่จะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญญาในการจะใคร่ครวญในการที่จะคิดพิจารณาว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอะไรบ้างพ่อแม่ของเราเป็นผู้ที่รักเราจริงแต่ว่าบางครั้งท่านก็ต้องติเตียนเราบางครั้งก็ตีเราบางครั้งก็โกรธเราบางครั้งก็อาจจะมีความลำเอียงบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พ่อแม่ของเราเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นมีพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอกันไม่เคยโกรธแค้นไม่มีความขุ่นเคืองแล้วก็ไม่มีอคติกับสัตว์ใดๆเลยแม้กระทั่งผู้ที่คิดร้ายต่อพระองค์อย่างเช่นพระเทวทัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงควรแก่การที่จะน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องทุกวันและวันละหลายๆครั้งด้วยเมื่อไหร่เราเป็นพระอริยเจ้าเมื่อนั้นเราจึงจะรู้เลยว่าไม่เสียหายหรือว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเลยซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะต้องทำให้มากกว่านี้ท่านพระปิงคิยะนี่ท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านพระอนาคามีไปฟังธรรมะแล้วเพื่อนๆบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่ท่านก็คิดถึงลุงเพราะว่าฟังธรรมะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งมากคิดถึงลุงก็เลยฟุ้งซ่านได้บรรลุแค่พระอนาคามีเท่านั้นตอนหลังก็ไปอนุเคราะห์ลุงลุงก็เลยถามบอกว่าพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ท่านก็พรรณนาคุณของพุทธเจ้าพอพรรณนาไปพรรณนามาก็ลุงก็เลยถามว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้งดงามอย่างนี้แล้วท่านทิ้งพระพุทธเจ้ามาได้อย่างไรท่านพระปิณฑิยะท่านก็ตอบว่าเราไม่เคยอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเลยเราอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเลยก็คือเราเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยมโนคติคือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนืองท่านถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านจะแนบแน่นท่านจะสนิทกับพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยจึงไม่อยู่ปราศจากคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยท่านถ้าเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆนะก็จะทำให้เราเนี่ยมีส่วนในการที่จะใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโลกุตระสรณคมหมายถึงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นจะไม่ขาดจากพระรัตนตรัยอีกเลยความเศร้าหมองก็จะไม่มีด้วยในพระรัตนตรัยในการถึงสรณคมแต่ถ้าเป็นโลกิยะสรณคมหมายถึงปุถุชนทั้งหลายที่ถึงพระพุทธเจ้านั้นถ้าหลงลืมเลอะเลือนคือไม่คิดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความถึงรัตนตรัยก็จะห่างไกลมากขึ้นหรือว่าถ้าเมื่อไรมีอกุศลจิตเกิดขึ้นการถึงพระรัตนตรัยนั้นก็จะเริ่มเศร้าหมอง
ถ้ารู้คุณของพุทธเจ้าผิดพลาดหรือว่ารู้พระธรรมผิดพลาดอันนั้นเป็นความเศร้าหมองของการถึงพระรัตนตรัยอย่างมากแต่ถ้ามีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจบ่อยๆเนืองๆอันนั้นก็เท่ากับว่าเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ขอให้เราเนี่ยพยายามที่จะน้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาด้วยเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งถ้าเรามีอุปนิสัยในการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความเคารพยำเกรงเราจะมีการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพเพิ่มขึ้นเรามีความยำเกรงต่อพระสงฆ์มากขึ้นแม้ว่าท่านเป็นปุถุชนแต่เราก็จะรู้ว่านี่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระอริยบุคคลในอนาคตนั่นเองฉะนั้นก็ให้เรามีการน้อมนึกให้มีการตรึกแล้วก็ให้ความสำคัญกับสติสัมปชัญญะนะก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวเสมอๆนะว่าขณะนี้เราฟุ้งซ่านไหมเราคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ต้องมีการปลอบหรือว่ามีการข่มมีการขู่บ้างขณะนี้เรากำลังตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยให้จิตนั้นมีถีนมิทธะครอบมามีความไม่ควรแก่การงานเป็นโกรธสัจฉะเกิดขึ้นอันนี้ไม่สมควรแก่เราเลยผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนมันก็อาจจะลืมตาอาจจะมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวการเจริญพุทธานุสตินี้ไม่ต้องการสมาธิที่ถึงอัปปนาถึงต้องการก็เป็นไปไม่ได้นะท่านอย่างดีท่านบอกว่าเป็นพระอริยบุคคลก็สามารถได้เจริญได้ถึงอุปจารสมาธิแต่เราไม่ได้มุ่งขนาดนั้นเรามุ่งเพียงว่าให้เราเจริญด้วยศรัทธาให้เราเจริญด้วยปีติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การที่จะอบรมเพราะนั้นก็ให้เราตื่นตัวแล้วก็ฝึกในการจะมีสัมมาสังกัปปะในการที่จะตรึกนะเพราะเราเนี่ยนะไม่ชำนาญในการตรึกด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นกุศลแต่เราจะชำนาญในการที่จะคิดด้วยอกุศลซึ่งเป็นมิจฉาสังกัปปะนะมันก็เริ่มต้นฝึกใหม่พยายามที่จะคิดให้เป็นกุศลแล้วเดี๋ยววิปัสสนาเนี่ยนะจะตามดูทั้งหมดนั่นแหละความคิดก็มีสภาวะธรรมเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นเครื่องขัดขวางต่อการเจริญวิปัสสนาเลยเดี๋ยวจะให้สงบจิตครับ10นาทีนะให้เราลองฝึกลองคิดสิว่าคุณของพระเจ้ามีอะไรบ้างลองตรึกลองมนสิการด้วยตนเองถ้าเรามีความสามารถที่จะทำโดยลำพังตนเองได้นะให้เป็นอุปนิสัยเริ่มต้นเลยถ้าไม่ได้จริงๆก็อิติปิโสเอาสัก50จบ100จบหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยเลยนะแล้วก็พยายามที่จะคิดถึงคุณเหล่านั้นให้ออกต่อไปนี้ให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิถ้าใครง่วงก็ให้ลืมตาให้ลืมตาแล้วก็ระลึกถึงคุณมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ดูพระพุทธรูปข้างหน้านี้ก็ได้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้ว่าเป็นทองเหลืองที่เขาทำมาเป็นเครื่องหมายของพุทธเจ้าก็มีความงดงามขนาดนี้ถ้าพระวรกายของพุทธเจ้าจะมีความงามขนาดไหนรูปกายนั้นเป็นความงามส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เกิดจากนามกายนามกายของพระองค์จะงดงามขนาดไหนอริยมรรคอรหัตมรรคอรหัตผลพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งควรแก่การที่จะน้อมนึกตรึกแล้วก็นำมาใส่ไว้ในหัตถ์ไทยของตนเองนั้นก็ขอให้เราตั้งจิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการสำรวมไม่ให้จิตฟุ้งซ่านครับ10นาทีนะเดี๋ยวจะให้มีการน้อมพิจารณาเรื่องของวิปัสสนาบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะทรงรู้แจ้งโลกทรงเสด็จไปแล้วด้วยดีทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมทรงจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์การที่ปุรบุตรหรือว่าปุรธิดามีศรัทธาในการน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเนืองๆโดยในอิติปิโส
อย่างนี้แต่เป็นภาษาไทยย้อนไปย้อนกลับ10รอบ100รอบ1000รอบก็ตามย่อมมีผลที่จะทำให้เกิดทั้งศรัทธาทั้งปีติทั้งสมาธิท่านก็แนะนำว่าให้เรานี่มีการสังเกตให้มีการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ายิ่งเราใส่ใจในธรรมะที่เป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมากขึ้นมากขึ้นอาเสวนะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัจจัยทำให้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเริ่มที่จะปรากฏตัวชัดเจนมากขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเป็นอารมณ์เดียวตัวสมาธิเอกัคคตาก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะเห็นได้โดยเด่นชัดการที่มีจิตตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งโดยที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำอาการของธรรมะเช่นเวทนาก็ตามปีติก็ตามก็จะเริ่มปรากฏถึงแม้ธรรมะบางอย่างจะไม่ปรากฏแต่อาศัยการมนสิการการใส่ใจโดยแยกคายจากการเรียนรู้ลักษณะดิจิตกะลักษณะของธรรมะเหล่านั้นเมื่อมนสิการมากขึ้นมากขึ้นธรรมะนั้นก็ย่อมปรากฏได้เพราะฉะนั้นในพุทธานุสตินี้ที่ท่านแสดงว่าเป็นบาตรของวิปัสสนาได้ในชินาลังการดีกาท่านพระพุทธรักษิตะท่านก็แนะนำซึ่งก็สอดคล้องกับอรรถกถาดีกาว่าการที่กุลบุตรมีการหลีกเล้นไปอยู่ในที่สงัดแล้วก็มีความสำคัญก็คือตั้งความหมายในใจประดุจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จมาประทับอยู่บนศีรษะของเราให้มีความสำคัญหมายให้ตั้งใจให้น้อมนึกไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่บนศีรษะของเรานะแล้วก็น้อมเจริญพุทธานุสตินี้ร้อยครั้งพันครั้งโดยภาษาไทยนั่นแหละดีที่สุดเราก็เข้าใจความหมายไปด้วยแล้วก็น้อมจิตไปให้เกิดสมาธิให้ตั้งมั่นในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีทั้งสติแล้วก็สัมปชัญญะในการที่จะรู้ตัวนะรู้สึกตัวแล้วก็รู้ความจริงว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อมีการใส่ใจมากขึ้นมากขึ้นธรรมะก็ย่อมจะปรากฏการน้อมไปในการที่จะรู้อารมณ์ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการใส่ใจนะเป็นธรรมะที่ผสมผสานกลมกลืนกันอยู่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนะเป็นธรรมะที่เป็นคณะเป็นกลุ่มโดยเป็นสหชาตะคณะมันเกิดพร้อมกันมันเกิดร่วมกันอยู่นั้นจึงจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเข้าไปแยกมนสิการดูสิขณะนั้นมีความรู้สึกไหมเวทนาความรู้สึกเป็นอะไรนั้นต้องอาศัยการน้อมนึกการตรึกการใส่ใจการย้อยสมนสิการว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเวทนาอะไรลักษณะตรงกับที่เราเรียนมาไหมแค่เข้าไปเพ่งเฉยๆนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความตอกย้ำของสัญญาความจำที่เพิ่มพูนขึ้นนะเพราะว่าการที่เราเข้าไปเพ่งเข้าไปใส่ใจเข้าไปมนสิการในสภาวะธรรมเหล่านั้นจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อจำให้ถูกต้องเพราะว่าเราจำว่าเป็นเราอยู่ต่อไปนี้เราจะจำใหม่ว่าไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เรามันคืออะไรมันคือเวทนาขันธ์เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกอย่างนี้แหละตรงกับที่เราเรียนมาจริงๆเป็นการเข้าไปสวยอารมณ์เป็นความรู้สึกเฉยหรือว่ารู้สึกดีใจในขณะนี้มีสัญญาไหมสัญญาความจำเราต้องจำคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราจึงน้อมนึกตรึกถึงได้ฉะนั้นความจำนั้นมีจริงๆเป็นการคุ้นเคยเป็นการที่มีอาการที่นึกออกได้ความจำเนี่ยนะถ้าไม่มีความจำในเรื่องนั้นเราจะนึกออกไม่ได้ฉะนั้นความจำเนี่ยจะเกื้อกูลแก่การที่จะทำให้วิตกตรึกออกมาได้บางคนมีความจำแต่ความจำไม่มีกำลังฟังไปรอบเดียวลืมแต่บางคนมีกำลังของความจำดีฟังรอบเดียวก็จำได้ฉะนั้นอาการความจำนั้นก็คือเป็นความที่คุ้นเคยกับอารมณ์นั้นเพราะนั้นถ้าสัญญาไม่มีกำลังก็จำไม่ได้หรือว่าเหมือนกับจำได้แต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีแต่ถ้านึกออกเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าสัญญาความจำดีวิตกจึงนึกออกได้ท่านสัญญามีจริงสัญญาไม่ใช่เรานะไม่ใช่เป็นเราที่ลืมแต่สัญญานั้นไม่มีกำลังตัณหาท่านก็ให้รู้ว่าสัญญานั้นเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเป็นสัญญาขันธ์ส่วนสังขารขันธ์นั้นมีมากมายเลยแล้วแต่ว่าเราจะน้อมหรือว่าแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นปรากฏ
เพราะว่าบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ต้องน้อมนะเช่นถ้าเจริญเมตตานี่จะเห็นชัดว่าอโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยเกิดขึ้นมีอาการในการที่จะมีความรักมีความไมตรีปรารถนาให้บุคคลอื่นมีความสุขนี่เป็นอโทสะหรือว่าอโลภะอโลภะจะปรากฏชัดต่อเมื่อเจริญอสุภะเจริญกายคตาสติถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่น่าติดข้องเลยมันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระจริงๆลักษณะของอโลภะถึงปรากฏในขณะนั้นแต่ถ้าเจริญพุทธานุสตินี้อาศัยการน้อมได้แม้ว่าอโลภะอโทสะไม่ปรากฏแต่ว่าอาศัยการน้อมว่าลักษณะของอโลภะเป็นอย่างไรความไม่ติดข้องในอารมณ์ขณะนี้เราติดข้องในอารมณ์ไหมไม่เห็นติดในสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มีแต่ศรัทธาในการที่จะน้อมถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาการของความไม่ติดข้องนี่คืออโลภะอโทสะก็คือไม่ขุ่นเคืองใครไม่โกรธแค้นไม่คิดที่ทำร้ายใครคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยลักษณะของอโทสะความอดทนที่พุทธเจ้าอดทนข่มจิตได้ไม่โกรธใครเลยนั้นลักษณะอโทสะเหล่านี้ก็เป็นสังขารขันธ์อาการที่มีการตรึกไปสิ่งนี้หยาบนะควรจะปรากฏควรจะเห็นได้ขณะที่เราน้อมนึกตรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยวิตกมากเลยทีเดียวสัมมาสังกัปปะในขณะนั้นมีการก้าวไปสู่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังของสัญญานะถ้าเราไม่จำในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เราตรึกไม่ออกแน่นอนเพราะนั้นให้เรารู้ลักษณะของวิตกก็คือเป็นอาการที่ตรึกไปในสิ่งที่เราเคยจำมาถ้าเราจำอะไรได้เราจะตรึกถึงสิ่งนั้นออกแต่ถ้าเราจำในสิ่งนั้นไม่ได้เราจะตรึกไม่ออกลักษณะของวิตกเป็นการที่ก้าวเข้าไปหรือว่าเป็นการกระทบกับอารมณ์ครั้งแรกซึ่งจะเป็นไปกับวิจารณ์ซึ่งวิจารณ์ก็จะละเอียดกว่าวิตกแต่ว่าเป็นไปควบคู่กันมันเริ่มจากการที่เราค่อยๆน้อมไปน้อมไปในลักษณะเหล่านั้นก็จะสามารถจะรู้สามารถเรียกเข้าใจสามารถเรียกเห็นแจ้งในธรรมะเหล่านั้นได้สังขารขันธ์มีมากมายเลยมีตั้งหลายประเภทหลายอย่างงั้นขณะที่เราเจริญพุทธานุสติเหล่านี้ก็ให้เราเริ่มมีการน้อมใส่ใจดูซิว่ามีธรรมะอะไรที่เราพอจะทำความเข้าใจได้บ้างสภาพที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในการรู้คุณเท่านั้นเช่นคำว่าอารหังจิตที่รู้ความเป็นพระอรหันต์มีคำว่าอรหันต์ปรากฏในใจสภาพที่รู้นั้นเป็นจิตไม่ทำหน้าที่อย่างอื่นเลยนะรู้แต่อารมณ์เท่านั้นคำว่าอารหังปรากฏในใจคือจิตรู้อรหังคำว่าไกลจากกิเลสปรากฏในใจคือจิตรู้ความไกลจากกิเลสนั้นจิตจะมีหน้าที่ในการรู้อารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสังเกตจิตใจนี้ได้แต่ว่าถ้าเราจะรู้จักจิตให้ดีเราจะต้องรู้ว่าจิตนั้นก็เป็นสังขารธรรมเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งจิตนั้นเป็นสภาพที่ละเอียดรู้ได้ยากเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักจิตได้จริงๆได้ตรงๆหรือว่าได้ถูกต้องคือต้องรู้สิ่งที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ารู้ตัวจิตยังไม่ได้เลยต้องรู้สิ่งที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องคืออารมณ์มีอารมณ์เมื่อไหร่ให้รู้ว่ามีจิตเกิดขึ้นแล้วต้องมีวัตถุที่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นหากยะวัตถุก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นที่เกิดของจิตเราก็สามารถที่จะน้อมใส่ใจในการที่จะทำความเข้าใจการเห็นจิตไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เป็นการเห็นด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานะปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจถ้าเข้าใจถูกต้องตรงนั่นคือปัญญาเกิดปัญญาที่เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นจากการน้อมตรึกนึกคิดก็จะเริ่มเป็นความแจ่มแจ้งมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นประจักษ์อันขั้นประจักษ์นั้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเริ่มจากการที่เราต้องมีการน้อมไปน้อมไปน้อมไปอย่างนี้จึงจะทำให้ธรรมะนั้นปรากฏเพราะว่าถูกปิดบังไว้ด้วยอำนาจของอวิชชานั่นเองอวิชชาก็ดีนิวรณ์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ปกปิดไม่ให้เราเข้าใจสภาวะธรรมเหล่านี้แต่เราเริ่มในการที่จะแหวกม่านของอวิชชาโดยการที่จะศึกษาจากอริยสัจต้องเรียนรู้ลักษณะของธรรมะประการต่างๆอาการของความเป็นนามธรรมอาการของความเป็นรูปธรรมแล้วก็เริ่มน้อมไปไม่ต่างอะไรจากการที่เราฝึกอ่านหนังสือนะจากการอ่านไม่ออกเริ่มที่จะฝึกอ่านตามครูอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็อ่านออกอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการอ่านชีวิต
ราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องฝึกในการที่อ่านชีวิตคือน้อมไปในการที่จะค่อยๆรู้ลักษณะของรูปธรรมแต่ละรูปแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรลักษณะของนามธรรมแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรถึงจะไม่พ้นจากความเป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรมอันการเจริญพุทธานุสติอย่างนี้ก็คือจะต้องน้อมไปที่จะรู้สภาวะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งขณะที่เราน้อมถึงคุณของพุทธเจ้าโดยในต่างๆอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอารมณ์เหล่านี้ปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีจิตที่รู้อารมณ์ในขณะนั้นจิตที่รู้อารมณ์ในขณะนั้นก็ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นนามขันธ์3อย่างเวทนาขันธ์หมายถึงเวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์ก็คือสัญญาเจตสิกแล้วก็ธรรมะอื่นๆซึ่งเป็นโสภณธรรมที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะน้อมแม้กระทั่งผัสสะผัสสะเราก็สามารถที่จะน้อมในการที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจได้ถ้าไม่มีอารมณ์ปรากฏผัสสะจะเกิดไม่ได้ผัสสะเกิดจากการประชุมกันของธรรมะ3อย่างก็คืออารมณ์ทวารวิญญาณ3อย่างนี้จึงทําให้มีผัสสะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตท่านผัสสะตอนนี้ยังไม่ปรากฏแต่เราเริ่มน้อมใส่ใจไปเริ่มทำความเข้าใจไปผัสสะก็ย่อมจะปรากฏได้ถ้าไม่มีผัสสะเวทนาจะมาได้อย่างไรเพราะว่าผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่เวทนาอย่างสำคัญเลยทีเดียวซึ่งจริงแล้วต่างคนก็ต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะอันนี้เริ่มต้นจากการที่เราต้องมีสุตตมยญาณการศึกษาอภิธรรมเป็นสิ่งที่เกื้อกูลอย่างมากแก่การเจริญปัฏฐานเพราะนั้นต้องมีสุตตมยญาณดีแล้วแล้วก็ต้องมีจินตามยญาณก็คือการเริ่มน้อมคิดให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงขั้นการเรียนเท่านั้นการเรียนนั้นเป็นการทำความรู้ความเข้าใจแต่ว่าการคิดพิจารณาจะทำให้ทำความรู้ความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นใกล้ชิดต่อสภาวะธรรมมากขึ้นกระทั่งทำสองขั้นนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นให้ใกล้ชิดกับสภาวะธรรมมากขึ้นจนกระทั่งสภาวะธรรมนั้นก็สามารถที่จะปรากฏได้จริงๆเริ่มต้นจากการรู้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเพราะฉะนั้นจะยืนก็ตามเดินนั่งนอนหรือว่าขณะที่เจริญพุทธานุสติขณะนี้ให้เราเริ่มฝึกในการที่จะน้อมพิจารณาว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปลักษณะเป็นอย่างไรอย่าเกี่ยงหรือว่าอย่างรังเกียจอย่ารังเกียจว่ามันเป็นความคิดเพราะว่าความคิดนั้นมีจริงๆแม้ว่าเรื่องที่คิดจะเป็นบัญญัติแต่ว่าตัวจิตที่เข้าไปคิดนั้นมีจริงๆแล้วเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราด้วยนะและบางครั้งเราก็ยังไปสำคัญมั่นหมายด้วยว่าบัญญัตินั้นเป็นคนเป็นสัตว์จริงๆเป็นเราหรือว่าเป็นเขาจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าบัญญัตินั้นไม่มีสภาวะธรรมแล้วก็รู้ว่าจิตที่เข้าไปรู้บัญญัตินั้นมีสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นไม่รังเกียจบัญญัติไม่ต้องทิ้งบัญญัติแต่ว่ารู้ว่าจิตที่เข้าไปรู้บัญญัตินั้นเป็นสภาวะที่มีจริงๆเป็นนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปัจจัยที่ทำให้มีบัญญัติแล้วเราก็หลงบัญญัติอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยๆแยกแยะค่อยๆทำความรู้สร้างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็สำคัญก็คือว่าอย่าหวังว่าจะเห็นอะไรที่มันโผล่หรือว่าอะไรที่มันเกิดดับรวดเร็วทันทีโดยที่ไม่มีลำดับในศาสนานี้มีการศึกษาตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับมีการตัดรู้ตามลำดับไม่มีการข้ามขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นแจ้งจริงๆว่าอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมมีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอย่าหวังไปรู้ความเกิดดับเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ขั้นตอนแล้วก็ไม่ใช่วิธีการที่พุทธเจ้าทรงแสดงนะแต่ว่าถ้าพุทธเจ้าแสดงให้เห็นความเกิดดับกับใครแสดงว่าบุคคลนั้นต้องอยู่ในวิสัยของพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าถึงจะแสดงเพราะว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเข้าใจในความเป็นนามธรรมรูปธรรมอย่างดีแล้วในขณะที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นความเกิดดับนั้นขั้นตอนของการปฏิบัตินี้มีก็ให้เริ่มต้นจากการที่เรามีสติสัมปชัญญะในการที่จะสังเกตทั้งสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมภายในตัวเราก็ตามภายนอกตัวเราก็ตามนะต้องเหมือนกันสภาวะนามธรรมภายในตัวเราก็ตามภายนอกตัวเราก็ตามเราสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็ควรจะต้องรู้ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่รู้อันนั้นเป็นอาหารอย่างดีของอวิชชาอวิชชาและตัณหานั้นเขาจะไม่ยอมรู้เขาจะพอใจแล้วเขาก็จะหลงในสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาต้องรู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบัน
จะเป็นสภาพธรรมะที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ตามเป็นความหยาบเป็นความละเอียดเป็นความซามเป็นความประณีตรู้ได้ง่ายหรือว่ารู้ได้ยากก็ควรจะต้องพยายามที่จะรู้พระพุทธเจ้าสรรเสริญปัญญานะคนข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาแต่ว่าคนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเป็นอินทรีย์เบื้องต้นแต่ว่าปัญญานั้นเป็นอินทรีย์ในที่สุดถ้าเราเริ่มต้นจากการมีศรัทธาที่เป็นไปพร้อมกับปัญญาอินทรีย์ที่เหลือก็จะตามมาก็คือวิริยะสติและสมาธิก็ขอให้เรามีทั้งศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้มีปัญญาในการที่จะรู้ความจริงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสมถะหรือว่าวิปัสสนาหรือว่าไตรสิกขาเนี่ยโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งเราก็ควรจะต้องทำความรู้ทำความเข้าใจจะได้ไม่ขัดกันถ้าเราศึกษาตามหลักคำสอนคือจากพระไตรปิฎกอรหัตถาอย่างเดียวกันเราก็จะไม่ขัดแย้งกันนะก็ว่าพระเถระองค์หนึ่งท่านก็แสดงว่าคนพาลทั้งหลายเนี่ยย่อมรู้คำสอนพุทธเจ้าหรือว่าย่อมรู้ไวยะเพียงไวยะเดียวแต่ว่าถ้าเป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยจะรู้ไวยะหรือว่าเครื่องกำหนดที่เป็นอัฏฐะที่พุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นร้อยก็คือเป็นอเนกนั่นเองเพราะว่าถ้าคนพาลแล้วจะรู้โดยไวยะเดียวแล้วก็ยึดมั่นด้วยว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่ถ้าคนมีปัญญาจะรู้ว่าไวยะนั้นก็ปฏิบัติได้ไวยะนี้ก็ปฏิบัติได้ไวยะนั้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็ไม่พ้นจากสัมมาปัฏฐานไม่พ้นจากอิทธิบาทไม่พ้นจากอินทรีย์พละไม่พ้นจากโพชฌงค์ไม่พ้นจากอริยมรรคองค์8จะแสดงธรรมะหมวดไหนมีคนตรัสรู้ได้หมดเพราะฉะนั้นคือสิ่งเดียวกันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็คงจะได้ศึกษาได้ฟังในช่วงเวลาต่อไปนะซึ่งก็คงจะเป็น2อาทิตย์ข้างหน้าวันนี้ก็คงจะขอยุติท่านนี้ก็กราบอนุโมทนาพระคุณเจ้าทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายขอให้เป็นปัจจัยแก่การอบรมอริยมรรคองค์8แล้วก็สำคัญคืออย่าทิ้งพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นคำสอนเป็นศาสนานะก็ขอให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ก็ขออนุโมทนาทุกท่าน